ท่านสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศนะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะครับแหมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆน่าสนใจหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องไปทะเลถึงจะเหมาะหลายๆคนนิยมกันมากพาไปแอดเวนเจอร์มาใช่ไหมโอ้ยิ่งร้อนกว่าเดิมนะคะแบบนี้สนุกสนุกลืมร้อนไงอ๋อแต่ว่าบางคนเขาร้อนไงแต่ว่าอันนี้พาไปรับรองว่าเย็นชุ่มฉ่ำชื่นใจแน่นอนนะคะเป็นทะเลที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหัวหินนี่เองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากๆเป็นชายหาดชื่อดังเก่าแก่นะครับเขาบอกเป็นสถานที่ตากอากาศตั้งแต่รุ่นโหคุณพ่อคุณแม่สมัยแม่น่ะไม่ค่อยทันย้อนกลับไปเอาพ่อแม่ไม่เที่ยวเลยเหรอไม่ค่ะไหนเที่ยวเที่ยวซองตะวันออกแม่เรานี่ต้องบอกว่าเป็นหาดเก่าแก่นะครับของบรรดาผู้มีอันจะกินในสมัยก่อนใช่ต้องมีบ้านพักตากอากาศกันที่นี่จะไปไหนไปที่นี่ตลอดเลยถ้าพูดแบบนี้หลายคนน่าจะเดาได้แล้วล่ะใช่แล้วค่ะคงจะเป็นบางแสนไม่ใช่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วหัวหินที่สำคัญนะคะถ้าใครที่ไปที่หัวหินเนี่ยต้องบอกว่าไปทำกิจกรรมธรรมดาไม่ได้จะต้องไปควบม้าด้วยไปขี่ม้าตามชายทะเลที่นั่นก็มีครบไงอากาศดีริมทะเลมีหาดสวยสาวสวยมีม้าให้ขี่ด้วยพูดถึงสาวก็สวยสวยไหมสวยสินะครับแต่จะสวยแค่ไหนแล้วก็หัวหินในปัจจุบันนี้นะครับเหมาะที่จะหลบร้อนไปพักผ่อนตากอากาศแค่ไหนเดี๋ยวเราเราตามน้องอายนะครับพิธีกรภาคสนามของเราไปกันว่าเอ๊ะบรรยากาศหัวหินช่วงนี้อาจจะชวนให้หลายคนเอ๊ะนึกไม่ออกไปไหนดีเป็นทางเลือกหนึ่งละกันนะคะส่วนนี้ไปเที่ยวหัวหินก็ได้นะครับไม่ไกลกรุงเทพด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปตัวนี้พร้อมกันนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาว Thailand Only นะคะและช่วงนี้แหละเมืองไทยวันนี้ค่ะไอพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านหลังของไอนี้นะคะนั่นก็คือชายหาดหัวหินนั่นเองแล้ววันนี้ไอจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหัวหินเมืองตากอากาศของเหล่านักท่องเที่ยวที่ใครๆก็รู้จักกันดีค่ะเพราะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวไว้จำนวนมากในอดีตหัวหินมีชื่อว่าชุมชนบ้านสมอเรียงเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะต่อมาทางต้นตระกูลกฤษฎากรได้มาสร้างตำหนักหลังใหญ่ไว้ที่บริเวณด้านใต้ของหมู่หินริมทะเลและทรงขนานนามหาดทรายบริเวณนี้ใหม่จนเมื่อเวลาผ่านเลยไปทั้งตำบลก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหินและก็เจริญเติบโตขยายขึ้นเป็นอำเภอจนถึงปัจจุบันค่ะชายหาดหัวหินถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่แห่งนี้จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารเก้าอี้ชายหาดไว้บริการส่วนกิจกรรมในทะเลก็จะมีทั้งบานาน่าโบ๊ทและที่เป็นไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือการขี่ม้าเที่ยวชมบรรยากาศชายหาดค่ะและนี่แหละค่ะก็คือกิจกรรมหลักนะคะเวลาคนมาเที่ยวชายหาดหัวหินก็ต้องทำกิจกรรมนี้เลยค่ะนั่นก็คือการขี่ม้านะคะหรือว่าถ่ายรูปกับม้านั่นเองค่ะใครไม่ได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะถือว่ามาไม่ถึงหัวหินค่ะและตอนนี้ไออยู่บนอานม้าแล้วเดี๋ยวเราไปขี่ม้ากันค่ะเอาไปนอกจากนี้แล้วหัวหินยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นวิวหัวหินทั้งเมืองเลยค่ะเ
และตอนนี้นะคะไออยู่บนเขาตะเกียบค่ะซึ่งเวลาที่เรามาหัวหินนะคะเราจะต้องขึ้นมาบนนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าด้านหลังของไอนะคะนั่นก็คืออำเภอหัวหินทั้งเมืองเลยล่ะค่ะก็เห็นนะคะตั้งแต่ชายหาดหัวหินค่ะยาวจนไปถึงชายหาดชะอำเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆมาแล้วต้องขึ้นมาข้างบนนี้นะคะไม่งั้นจะไม่เห็นวิวสวยๆนะด้วยความที่หัวหินอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนักและเดินทางสะดวกในช่วงสุดสัปดาห์จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเที่ยวเล่นน้ำกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะมาเที่ยวหัวหินบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะทำไมถึงเลือกมาหัวหินนะคะก็ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็มีครบมีทะเลมีม้าอะไรอย่างนี้ค่ะเหมาะกับเด็กด้วยค่ะวันนี้พาน้องมาด้วยเนาะค่ะประทับใจตรงไหนก็บรรยากาศสบายสบายแถมก็ใกล้กรุงเทพด้วยมาสะดวกค่ะถ้ำหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของประเทศไทยที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่ประทับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะแล้วพอมาถึงแล้วเราประทับใจอะไรที่หัวหินบ้างคะอันดับแรกก็ประทับใจในความสะอาดเรียบร้อยและคนความมีน้ำใจของคนที่หัวหินนี่คือผมมาจากเชียงใหม่เนาะผมไม่ค่อยได้มาเที่ยวหัวหินไม่ได้มานานละผมก็หาที่จอดรถไม่ค่อยเจอนะครับก็ไปเจอที่นิดเดียวที่อยู่หน้าบ้านของคนที่หัวหินที่เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาต้อนรับผมดีมากเลยให้ผมจอดช่วยจอดว่าจอดตรงนี้ทั้งที่มันมีที่อยู่นิดเดียวเนี่ยครับก็ประทับใจเขามากก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมนะครับพ่อแม่ที่มีลูกเรียนหนังสือเนี่ยก็1ปีที่ผ่านมาเราให้เขาเรียนหนังสือมาเยอะแล้วก็ขอเชิญชวนให้พาลูกมาเที่ยวนะครับหัวหินที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวได้อย่างง่ายๆเลยล่ะค่ะยิ่งสุดสัปดาห์นะคะรับรองมาแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะเวลาของไอ้ก็หมดลงแล้วค่ะในครั้งหน้าไอ้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปทานอะไรก็อย่าลืมติดตามกับช่วงนี้แหละเมืองไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปเล่นน้ำแล้ว